ไทยแลนด์หากพูดถึงอุทยานแห่งชาติในเมืองไทยคงไม่มีใครไม่รู้จักอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกด้วยเพราะเป็นอุทยานขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศกินพื้นที่เกือบ 800,000 ไร่ซึ่งที่นี่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมากด้วยเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์มีหลากหลายสีสันพันไม้จนได้รับฉายาว่าทุ่งสวรรค์หน้าแห่งเมืองไทยและสำหรับใครที่ชอบอากาศเย็นสบายแนะนำให้มาช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์แต่ที่อยากสัมผัสกับบรรยากาศกรีนซีซั่นเห็นความเขียวชอุ่มของผืนป่าก็มากันได้ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคมค่ะและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์